ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ซึ่งมีรายเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณานะคะและเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือมติเห็นชอบให้ประกาศเป็นสัตว์น้ำเประจำชาตินอกเหนือจากมิติด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์แลว้วนะคะยังเล่นเห็นประโยชน์ในมิติด้านการส่งเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจของไทยอีกด้วยค่ะ เรื่องนี้ถแถลงโดยพันเอกอิทิทธิ์ชัยนุวัตรนะคะผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลาการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไปแล้วแต่ปลาการยังมีมิติด้านประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะการส่งเสร,ริมเพาะเลี้ยงและการสร้างนวัตกรรมการเพาะพันธุ์นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และเกาะให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมหาศาลอีกทั้งยังนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของการประมง สะท้อนถึงความเป็นไทยรวมถึงมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งปรากระไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านชื่อที่เรียกว่าไซออมิสนะคะจึงเป็นเครื่องสะท้อนว่าปรากัะไทยเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากไทยและใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบประกาศให้ปลากระไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติค่ะ ส่วนความพยายามในการรักษาระดับมาตรฐานการประมงในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมการยุโรปเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU ในการรักษามาตรฐานหลังตรดทงเหลืองติดตามควบคุมเฝ้าระวังการตรวจสอบย้อนหลังและการใช้กฎหมายรวมถึงการแบ่งปันแนวทางแก,แก้ไขปัญหากับประเทศอื่นในการเป็นประธานอาเซียนในปี2562 โดยบนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเรือในประเทศไม่ใช้ให้ความสนไม่ใชใ่ความสนใจเรื่องต่างประเทศอย่างเดียวครับคณะรัฐมนตรียังได้รับทราบถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมการยุโรปเพื่อแก้ไขาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ i อ u ในการรักษามาตรฐานหลังปลดทงเหลืองติดตามควบคุมเฝ้าระวังการตรวจสอบย้อนหลังและการใช้กฎหมายรวมถึงแบ่งปันแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นให้กับประธานอาเซียนในปี2562ครับนอกจากนี้นะครับยังเห็นชอบปรับโครงสร้างและฐานเงินเดือนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท,ทัท้งธนาคารออมสิน ทอกอสอและทอ,อสเนื่องจากทั้ง3แห่งนะครับไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนมาหลายปีจึงต้องการปรับฐานให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบันและแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ได้ภาพรวมไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินเดือนครับ